ช่วงยุคโควิดโรคโควิดระบาดนะเดินมาอยู่บ้านเฉยแล้วก็หิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วครับแต่ยังไม่มีอะไรกินเลยเราก็ไปทำอาหารกันนะครับแล้วเราไปดูว่าของในตู้เย็นมีอะไรบ้างแต่เบื้องต้นเรายังไม่มีข้าวครับเดี๋ยวเราไปหุงข้าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปหุงข้าวกันครับก่อนอื่นก็ไปหาหม้อข้าวครับก็วันนี้ก็จะหุงข้าว3ถ้วยตวงครับที่เขามีมาให้กับหม้อข้าวครับเพราะว่าเป็นวันหยุดต่อเนื่องนะครับหลายวันก็ก้าวไปรอเลยล้างสัก3น้ำน้ำจริงก็เอาไปหุงได้เลยนี่เป็นข้าวต่างจากจังหวัดที่บ้านพ่อแม่ทำนาครับได้แล้วครับในน้ำอันนี้ใช้ไปเลยครับข้าวต่างจังหวัดนะครับไม่มีสารเคมีครับครับสูตรการหุงข้าวนะครับท่วมหลังมือครับมาตรฐานครับใส่น้ำพอท่วมหลังมือเช็ดก้นหม้อนะครับเช็ดก้นหม้อนี้ครับก็เอาข้าวมาใส่หม้อข้าวปิดฝาครับเปิดสวิตช์นะครับแล้วก็กดคุกนะครับก็เสร็จแล้วหุงข้าวเดี๋ยวเราก็รอข้าวสุกนะครับถัดต่อไปเราก็จะมาดูกับข้าวกันนะครับมาดูในตู้เย็นมีอะไรนี่มีไข่นะครับมีแหนมเส้นดองผักดองผักดองเหลืออยู่อันนี้นี่เป็นอะไรอ่ะผัดกะเพราเดี๋ยวมีน้ำพริกปลาปลาครับงั้นเดี๋ยววันนี้น่าจะเป็นเมนูง่ายๆครับ
เกี๊ยวใส่แหนมก็แล้วกันหอมหอมแล้วก็ไข่2ฟองแล้วก็ตัวน้ำพริกมีผักสดอ่ะอันนี้น่าจะกินแค่นี้ครับเช้านี้ไปเราก็เริ่มเมนูกันครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาเกี่ยวไข่กันนะครับไข่ไก่ไข่เก็บไว้ได้สักพักนึงแล้วกลัวมันจะเสียเราไปเอาไข่เด็ดพี่ใหญ่2ฟองอันหนึ่งฟองพอครับทำได้มาแล้วไข่หนึ่งฟองพี่ใหญ่ไข่แตกด้วยบาทมันอร่อยตั้งแต่แหนม
ครับแม่ขายละเราเป็นเกี๊ยวครับไม่ต้องรอน้ำมันเดือดนะครับเราก็ใส่ไข่ไปเลยเบาไฟอีกนิดนึงแล้วเราค่อยเร่งต่อครับไปเลยนะครับเมนูไข่ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมกันต่อครับครับต่อไปเราก็เตรียมผักสดนะครับอันนี้เวลาไว้แล้ว
ใส่เรามาดูสูตรหุงข้าวน้ำท่วมมือครับเป็นไงนี่นะครับหุงข้าวสูตรน้ำท่วมหลังมือนะครับโอเคเลยครับไม่แฉะนะครับไม่แฉะไม่แข็งนะครับกำลังกินเลยนะครับมาดูกับข้าวต่อครับวันนี้จะล้างตู้เย็นด้วยครับเคลียร์ของออกจากตู้เย็นครับอีก2อย่างนะครับก็เอากะเพรากับปุกนี้ไปเวฟนะครับไปเวฟกันเปิดฝาเปิดไมโครเวฟกลางนะครับทำ1นาทีก็พอละแล้วรอกะเพราสุกครับเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับกะเพราร้อนๆ นะครับตอนนี้เราก็เตรียมกับข้าวเสร็จแล้วนะครับก็มีนี่นะครับน้ำพริกกะเพราไข่เจียวไข่แหนมนะครับก็ผักดองนะครับมากินกันเลยครับชิมดูก่อนชิมไข่ดูก่อนนะครับเจียวมันหอมแหนมหมูส้มครับมันหอมข้าวบ้านสอดคล้องนโยบายรัฐบาลนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับนี่ดีเด็ด
ดองกระหล่ำดองนะครับแล้วก็มีหอมปลาร้านี่กับผักดองนี่เข้ากันมากเลยครับหมดไปแล้ว1กะเพรากะเพราผัดกะเพราหมดไปแล้วหมดแล้วครับผักดองข้าวก็หมดแล้วตามด้วยเป๊ปซี่นะครับก็เหลือ2อย่างนะครับไว้กินข้าวต่อไปก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับอย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนะครับและกดติดตามนะครับเพราะเราจะได้ทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะมารีวิวเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับมันใหญ่มากเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับบ๊ายบาย